สำหรับข้อควรปฏิบัตินะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องไปมองหาจุดที่เป็นจุดที่เป็นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นไปตามคลิปนี้ไปตามภาพนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงสลักนะครับหรือกดปุ่มเพื่อที่จะแจ้งให้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับรับทราบว่าปัจจุบันเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับจะได้เตรียมพร้อมสู่การอพยพนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลองประเมินดูว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนี่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟลามได้ไหมนะครับอาจจะมีการแยกนะครับวัสดุหรือเชื้อเพลิงนะครับใกล้ๆนะครับอย่างเช่นกระดาษที่อยู่ใกล้ๆก็แยกออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มองหาถังดับเพลิงนะครับตามภาพนะครับหลังจากนั้นหยิบแล้วก็นำมาใช้ตามวิธีการที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับดึงกดปลดไซน์นะครับหรือว่าระงับได้ไหมถ้าเกิดระงับไม่ได้นะครับเพลิงยังคงไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพนะครับก็เป็นไปตามแผนอพยพของแต่ละอาคารนะครับซึ่งก็จะมีผู้นำทีมอพยพนะครับหลังจากนั้นก็หลบหนีนะครับไปตามเส้นทางหนีไฟที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วไปยังจุดรวมพลนะครับที่จุดรวมพลก็จะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารนะครับรู้ว่าเราจะต้องหลบหนีไปจุดไหนนะครับถ้าเกิดว่าในระหว่างทางนะครับมีควันไฟเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาหายใจเข้าไปอาจจะทำให้เราสำลักแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหลักการปฏิบัติที่ดีก็คือใช้วิธีการหมอบคลานต่ำนะครับเนื่องจากว่าควันไฟที่เกิดขึ้นก็จะมีความร้อนสูงนะครับก็จะลอยขึ้นไปด้านบนอากาศที่สะอาดแล้วก็มีออกซิเจนจะลอยอยู่ด้านล่างนะครับก็ใช้วิธีการหมอบคลานแล้วก็เดินออกมาตามเส้นทางหนีไฟนะครับก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับครับต่อไปเราจะมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเจอสถานการณ์ที่มีเพลิงไหม้แบบต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางในการดับเพลิงอย่างไรนะครับ ครับจากคลิปนะครับที่เห็นนะฮะนั่นก็คือจะเป็นเพลิงไหม้แบบแรกก็คือเพลิงไหม้ในลักษณะของแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเพลิงไหม้ในลักษณะนี้นะครับเราก็หยิบถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สเต็ปที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือต้องดึงสลักแล้วก็ปลดสายออกมานะฮะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปหาจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นะครับโดยเว้นระยะห่างจากจุดที่มีเพลิงไหม้นะครับประมาณ 10-12 ฟุตนะครับเพื่อเซฟตัวเราเองนะครับแล้วก็ทิศทางที่เราเข้านะครับควรที่จะเข้าไปทิศทางด้านเหนือลมนะครับนั่นก็คือเพื่อป้องกันมิให้ควันไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยพัดเข้าหาเรานะครับหลังจากนั้นพอไปถึงเหตุการณ์นะครับเราก็มองหานะครับจุดที่เป็นฐานเพลิงนะครับแล้วก็ชี้สายดับเพลิงนะครับไปยังจุดฐานเพลิงนะครับหลังจากนั้นก็กดคันบีบนะครับพอกดคันบีบสารเคมีก็จะพุ่งออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็สายนะครับเพื่อที่จะให้สารเคมีที่ฉีดออกมาเนี่ยคลุมบริเวณฐานของเพลิงนะครับแล้วก็เก็บไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะเริ่มมอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดับลงในที่สุดนะครับการดับเพลิงประเภทนี้ก็จะเป็นไฟประเภทแรกก็คือเพลิงลุกไหม้ในแนวราบนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ที่2นะครับก็คือเพลิงลุกไหม้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดชันนะครับจากบนลงล่างอย่างเช่นบันไดหรือพื้นที่เป็นพื้นลาดชันนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยการดับไฟก็จะต้องมีหลักการที่ต่างออกไปจากเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็หยิบถังดับเพลิงนะครับปลดสายนะครับหลังจากนั้นก็ลองฉีดดู1ครั้งนะครับเพื่อดูว่าสารดับเพลิงยังคง มีอยู่ในถังไหมนะครับยังคงสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เว้นระยะเหมือนเดิมนะครับ10-12ฟุตนะครับหลังจากนั้นการดับไฟนะครับก็จะเริ่มจากข้างล่างนะครับฉีดจากข้างล่างเพราะเพลิงจะไหม้จากข้างล่างขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดดับจากด้านบนเนี่ยเพลิงข้างล่างก็จะทำให้บนติดต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ไล่เก็บจากด้านล่างนะครับฉีดนะครับหลังจากนั้นก็เดินฉีดสายนะครับสายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บไปค่อยๆเก็บไปจากล่างขึ้นไปด้านบนนะครับท้ายที่สุดก็จะดับเพลิงได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดับเพลิงทั้ง2ประเภทนะครับก็เป็นไปตามที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ในการดับเพลิงนั้นนะครับผู้ที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อตัวเองอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีพวกเชื้อเพลิงอย่างเช่นถังแก๊สนะครับหรือไม่ก
การดับเพลิงที่เกิดขึ้นข้างในห้องอีกห้องนึงเนี่ยเป็นห้องปิดนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีอันตรายที่เรียกว่าแบ็กดราฟต์นะครับหรือว่าการระเบิดของถังแก๊สที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปตัวอย่างนี้นะครับดูว่าเหตุการณ์เข้าไประงับเพลิงนะครับโดยนักผจญเพลิงเนี่ยจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันนะครับเชิญครับ As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out the camera. When the picture comes back, there's total panic. Colleagues rush to help the injured men and drag them away. One of them shows no signs of life. They tear off his breathing apparatus and he's carried away for urgent treatment. The ferocity of the fireball is terrifying. It's hard to imagine anyone surviving, but survive they. จากคลิปเมื่อสักครู่นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดนะครับก็จะมีอยู่2สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1ก็คือเกิดการรั่วไหลของแก๊สนะครับในระหว่างที่มีการเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้เกิดการระเบิดตามมานะครับเหตุการณ์ที่2ที่ทำให้เกิดสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบ็กดราฟต์นะครับหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดการระเบิดเนื่องจากว่ามีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าในห้องนั้นเป็นห้องปิดนะครับอากาศไม่สามารถเข้าไปเติมได้นะครับส่งผลให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้อยู่2อย่างละอันที่1ก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะอันที่2ก็คือในเรื่องของเชื้อเพลิงซึ่งเกิดขึ้นจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับซึ่งที่อุณหภูมิประมาณ800ถึง900องศาเซลเซียสเนี่ยก็พร้อมที่จะลุกติดไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นการเปิดประตูเข้าไปในพื้นที่ปิดนั้นนะครับหรือประตูถูกทำลายแล้วส่งผลให้อากาศที่ข้างนอกเติมเข้าไปด้านในนะครับก็จะทำให้องค์ประกอบของการเกิดการติดไฟเนี่ยครบ3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการระเบิดตามมานะครับเพราะฉะนั้นในการเกิดเพลิงไหม้นะครับสมมติว่ามีห้องหนึ่งนะครับมีประตูแล้วข้างในเนี่ยมีควันพวยพุ่งออกมาที่บริเวณขอบประตูนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปเปิดประตูเข้าไปนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยจะทำให้เป็นการเติมโอกาสเติมอากาศนะครับแล้วทำให้องค์ประกอบของการเกิดการติดไฟหรือการเกิดระเบิดเนี่ยมันครบและส่งผลให้เกิดการระเบิดตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการดับเพลิงกรณีที่มีความรุนแรงสูงก็จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับสำหรับองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้นะครับอย่างที่รู้กันมาแล้วที่กล่าวถึงไปนะครับก็จะมีอยู่3องค์ประกอบนะครับอันที่1ก็คือการมีเชื้อเพลิงนะครับซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอันที่2ก็คือการใช้อากาศซึ่งมีออกซิเจนอยู่นะครับอันที่3ก็คือการมีแหล่งความร้อนหรือประกายไฟนะครับถ้าเกิดมี3องค์ประกอบนี้เมื่อไหร่นะครับเราก็อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันให้อัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับรวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะดับเพลิงขั้นต้นอย่างไรนะครับรวมถึงเราจะมีวิธีการเพื่อที่จะหลบหนีการเพลิงการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ตัวเราสามารถจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อตัวเรานะครับแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงสถานประกอบการนะครับที่เราทำงานอยู่หรือไปปฏิบัติงานนะครับ